สวัสดีค่ะบิวครับแอปเปิลค่ะคุณอยู่ในรายการ Star Cup Close to ครับสนุกที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ศิลปินที่คุณรักมากขึ้นครับแอปเปิลจ๋าค่ะ1อาทิตย์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยแอปเปิลไปเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างโอ้โหวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะวันนี้ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช่อง Egg Channel ก่อน3ขวบแล้ว3ขวบแล้วนะคะสำหรับช่องบันเทิงสำหรับคอละครแบบนี้ครับเราก็ไปด้วยงานนี้3ปี Egg Channel นะคะแต่พี่ให้แอปเปิลอวยพรก่อนอวยพรเลยก็ Egg Channel นะคะตอนนี้ก็3ปีแล้วอยากให้มีปีที่4ปีที่5หรือว่าปีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะอยู่คู่กับแฟนคลับของ Egg Channel นะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยต่อไปเรื่อยๆตับนานเท่านานเลยค่ะครับผมสำหรับผมนะครับผมก็อยากให้ทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายการไหนละครเรื่องไหนซิทคอมเรื่องไหนก็ตามที่อยู่ใน Egg Channel นะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่ดีในการทำงานเพื่อจะผลิตผลงานดีๆให้กับแฟนละครชาว Egg Channel อย่างนี้ต่อไปและต่อไปครับเย้เข้าเรื่องของเราบ้างดีกว่าค่ะ1อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะต้องรู้กันนะว่าศิลปินที่เรารักเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างกับช่วงนี้ครับ Close Up ครับวันที่7กรกฎาคมนี้เจอแน่นอนค่ะอ๋อคอนเสิร์ตนี่ใช่ป่ะ5 6 7 8คอนเสิร์ตของเราทั้ง The Star ทั้ง4รุ่นนี้จะมารวมกันนะ The Star 5 The Star 6 The Star 7และ The Star 8เหมือนวันรวมญาตินะจริงค่ะเป็นวันพบพี่พบน้องอะไรนะจริงแล้วก็ยังไงก็รีบจับจองบัตรกันไว้แล้วกันนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็ต้องไปกรี๊ดไปให้กำลังใจทุกคนกันให้ได้แล้วกันค่ะครับเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะต้องจัดเต็มกันอย่างแน่นอนใครพลาดเนี่ยจะต้องเสียดายมากๆนะคะครับผมพูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตนี้กับพวกเราด้วยเหมือนกันหนุ่มโดมเดอะสตาร์อ๋อพี่โดมนะคะเสียงเพราะมากๆคนนี้ใช่แล้วจะบอกว่าตอนนี้ยอดวิวเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาเนี่ยปาเข้าไป2ล้านแล้วนะอ๋อแล้วก็คนกดไลค์เนี่ย 35,000 อนานไม่ธรรมดาคนที่จะกดไลค์เยอะขนาดนี้แสดงว่าเพลงต้องดีจริงเจ๋งจริงงั้นเราไปดู MV เพลงนี้ดีกว่าครับผมกับเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาค่ะเพลงดีคนร้องดีคนเล่นก็เก่งจะไม่ให้ทะลุ2ล้านได้ยังไงอยากให้สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาให้ถึง10ล้านไปเลยก็ได้นะคะเพลงเพราะๆมีคุณภาพดีอย่างนี้เนี่ยต้องสนับสนุนกันค่ะครับผมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มยอดวิวอาจทำได้ www.youtube.com/exceptionnel แต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มยอดขายของอัลบั้มก็ไปซื้ออัลบั้มของน้องๆ The Star Band ได้เลยครับตอนนี้วางแผงทุกแผง CD ทั่วประเทศมีหมดค่ะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยที่ดอกจัน123-5009แล้วก็กดโทรออกด้วยนะคะหลายช่องทางนะสำหรับการจะฟังเพลงเพราะๆแบบนี้เนี่ยแต่นี่จะพูดถึงอีกหนึ่งคนที่เขาแรงไม่แพ้กับโดมเลยใครคะมาคู่ขี้กันเลยแกงส้มไงอ๋อพี่แกงส้มนะคะ The Star 8เหมือนกันใช่ตอนนี้ยอดวิวนี่ก็ไม่หนีกันนะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอของเขาเนี่ยเปลี่ยนลุคเปลี่ยนคาแรคเตอร์มากมายเลยทีเดียวพูดแล้วก็อยากดูพี่ดิวไปดูสิเอาใจ Apple ไปดู MV เพลงนี้ดีกว่าครับผมรักเธอ24ชั่วโมงจากแกงส้มธนทัศน์ครับ The Star 8นี่เขาแรงตลอดทุกคนเลยทีเดียวเพลงของพี่แกงส้มเนี่ยติดชาร์ตอันดับ1ทั่วประเทศด้วยสุดยอดนะคะเพลงดีเพลงแรงก็ต้องแรงอย่างนี้แหละแอปก็แอบเต้นได้นะรักเธอคนนี้24ชั่วโมงนี่ของจริงอ่ะนี่ของจริงอ่ะ FC ว่าศึกษา FC กันส้มเหรอทุกคนค่ะ The Star 8ทุกคนเอาล่ะนะคะตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาและการที่เราจะต้องพักกันสักครู่แต่ว่าช่วงหน้าเราไปดูท่าเต้นเพลงนี้กันดีกว่ารักจับใจครับผมตอนนี้ของที่เราจะนำมาแจกทุกคนอยู่ข้างๆพี่แล้วเจ้านี่เลยนะครับผม LA City Ride 24นิ้วเนี่ยเราจะแจกกันเดือนละ2คันเดือนละ2คันเพียงแค่ร่วมสนุกง่ายๆนะคะตอบคำถามกับเรามาคำถามมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าวัสดุที่นำมาทำตัวถังของเจ้าจักรยาน LA เนี่ยนะครับผมนั่นคือวัสดุอะไรข้อ A เหล็กข้อ B อลลอยพิมพ์ LA นะครับผมเว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่หมายเลข4242830แล้วก็จะได้รับเจ้าจักรยาน LA City Ride 24นิ้วนี่ไปเลยต้องรีบส่งกันละกันนี่เราพักเรื่องแจกของไว้ก่อนค่ะตอนนี้เรามีการสัมภาษณ์ของครูบอสคนที่เขาคิดท่าเต้นเพลงรักจับใจของพี่บี้เนี่ยกับช่วงนี้เลยใช่ฮิป recommend ค่ะท่าเต้นจับใจนี่ดูกันไว้ให้ดีเลยนะท่าเต้นนี้จะต้องฮิตถึงเอามา recommend ให้คนได้ดูกันเออนะคะกำลังมาเลยแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องซ้อมกันให้แน่นๆเลยนะคะสำหรับท่านี้ถ้าเกิดแบบเพลงรักจับใจเปิดที่ไหนเนี่ยโชว์สเต็ปแดนกันเลยทีเดียวต้องซ้อมให้แน่นๆซ้อมง่ายให้เป๊ะๆสำหรับกิจกรรมนี้เลยที่พี่จะนำมาฝากกันกิจกรรมที่ชื่อว่ารักจับใจทั่วไทย
เต้นยกแก๊งดูยกกวนกับบิลสุเก็ตกติกาง่ายๆรวมกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็ cover เต้นเพลงรักจับใจของพี่บี้แล้วก็ต้องไปเต้นในที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดของคุณด้วยอย่างเช่นแอปเปิ้ลอยู่จังหวัดอะไรกำแพงเพชรค่ะแลนด์มาร์คคืออะไรเด่นๆล่ะคะต้องเป็นอาจจะเป็นริมแม่น้ำปิงเขาบอกที่กำแพงเพชรเนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยใสมากนะคะเหมือนบางแสนสองเลยทีเดียวโอเคงั้นก็ไปเต้นเพลงรักจับใจที่ริมแม่น้ำปิงถ้าเกิดใครเต้นดีเต้นสนุกโลเคชั่นเก๋จับใจพี่บีมากที่สุดเนี่ยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นจะได้ไปดูละครเวทีรักจับใจ The Romantic Musical ใช่แล้วครับผมและที่สำคัญจะได้ไปโชว์ให้พี่บีดูเออนะคะไปแสดงบนเวทีเลยถูกต้องแล้วที่เขาใช้แสดงละครเวทีกันนี่แหละใช่แล้วและพี่บีจะดูด้วยเลยเออน้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสแบบนั้นไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ถ้าเกิดใครเนี่ยได้ยินข่าวนี้แล้วนะคะต้องรีบฝึกซ้อมกันเลยดีกว่าเต็มที่ถ้าเกิดอยากรู้นะครับผมว่ากติกาเป็นยังไงอะไรยังไงส่งที่ไหนไปดูคลิปนี้เลยครับรีบๆ รวมตัวกันรวมแก๊งรวมกวนกันให้ดีแล้วก็ส่งมาเลยแต่แอปว่านะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ท่าเต้นแล้วต้องไปดูให้เป๊ะไงเออต้องไปดูให้เป๊ะนะคะไปดูกันเลยกับมีเพลงนี้รักจับใจอีกหนึ่งเพลงสนุกสุดมันที่การันตีได้ว่าจะต้องฮิตและทุกคนจะต้องเต้นตามได้ในไม่ช้าแน่นอนนะคะอย่างกิจกรรมที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราต้องรีบๆส่งกันมาด้วยนะคะไปฝึกซ้อมท่าเต้นไปดูคลิปนะดาวน์โหลดเพลงกันมาให้เรียบร้อยต้องแล้วอย่าให้แพ้ใครเลยเด็ดขาดค่ะถูกต้องเรามีดีถ้าเกิดใครเต้นเก่งกวนไหนเต้นโดนส่งเข้ามาเยอะๆครับแต่ว่าตอนนี้เราพักสักครู่นึงแล้วช่วงหน้า Pitch Eye เราจะพาไปชมอีกหนึ่งขั้นตอนของ MV เพลงบิดจากในฮั่นครับครับผมตอนนี้มาถึงช่วง Pitch Eye แล้วคราวที่แล้วเราพาไปดูเบื้องหลัง MV ของฮั่นตอนนั้นยังเป็นกรีนสกรีนอยู่เลยแต่ตอนนี้เราจะพาไปดูการใส่ CJ แต่ผู้กำกับไม่ธรรมดานะเขากำกับ MV ของก๊อปอีเพลงแบ็คโฮอ๋อแบ็คโฮนะคะตรง CG ถูกต้องเหมือนแบบสงครามเลยหนังเรื่องBody Shop 19โอ้เรื่องนี้ก็เจ๋งนะคะพี่ก๊อฟปวีณเป็นผู้กำกับเรื่องนี้เลยสุดยอดพูดอย่างนี้อยากดูแล้วอยากดูยังไงโอเคงั้นเราไปดูครับผมว่าเขาจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาในมุมมองของเขายังไงกับช่วงนี้ครับผม Fish Eye ก็คือในฮั่นเนี่ยเป็นมืออาชีพมากเพราะผู้กำกับก็บอกมาว่าในฮั่นเต้นแข็งแรงนะคะไม่เหมือนศิลปินหน้าใหม่เลยใช่สุดยอดมากๆนะคะทำงานแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวครับผมพูดอย่างนี้แล้วนะคะเห็นเบื้องหลังกันขนาดนี้แล้วเนี่ยแอปว่านะคะอย่ารอช้าที่เราจะชม MV แต่เต็มๆเลยเต็มๆเลยโอเคงั้นเราไปชม MV นี้พร้อมกันบิดค่ะเธอบิดใจฉันไปบิดใจฉันมาบิดกันเย้เราต้องเต้นให้แข็งแรงอย่างแอปนี่มีแต่ก้านกล้ามไม่มีก็ไปดูความแข็งแรงจากในฮั่นเอาไงถ้าเกิดใครอยากจะดูความแข็งแรงก็ไปโหลด MV นี้เลยครับผมบิดจากในฮั่นดอกจัน 1-235-009 โหลด MV เพลงนี้ไปดูได้เลยครับใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้น้องเล็กของบ้านเดอะสตาร์8นี่ก็รอเราอยู่นะคะสำหรับน้องสมายน้องสมายรอเราเขาไม่ได้รอเราอ้าวเขารอคำว่ารักจากทุกๆคนต่างหากนะคะสำหรับนิวรีลิสเพลงนี้รอคำว่ารักจากน้องสมายเดอะสตาร์8นี่ตอนนี้พี่จะบอกว่าในการตอนนี้เขากำลังเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนเลยนะอ๋อเพลงพิมพ์ไว้ในใจใช่ไหมคะพี่ดิวหลายๆคนเนี่ยส่ง SMS มาบอกว่าเอ้ยแต่งเพลงเพราะว่าพี่กันแต่งเพลงนี้เพราะมากแต่ไม่หนูมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงค่ะและที่สำคัญใน YouTube เขา cover เพลงนี้กันหลายคนมากโอ้โหเยอะมากบางคนก็แบบดีดกีตาร์บางคนก็ถืออูคูเลเล่ครับนะคะเอามาเล่น cover กันหลายเวอร์ชั่นมากๆทั้งหญิงทั้งชายพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพต้องไปดูภาพจริงพี่เอาคลิปที่อยู่ใน YouTube มาฝากกันด้วยงั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่ต้องการแรงบันดาลใจนะคะที่จะเป็นตัวของตัวเองแต่งเพลงเองหรือว่าใครก็แล้วแต่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยพี่ชายคนนี้ของแอปเต็มที่นะแอปนะเต็มที่ค่ะโปรโมทนี่นี่พูดขนาดนี้แล้วพี่ว่าไปดู MV ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจดีกว่าแบบออริจินอลเลยใช่ไหมถูกต้องกับเพลงนี้เลยครับผมพิมพ์ไว้ในใจจากกันนภัทรครับ
การแต่งเพลงนี่มันต้องอาศัยแบบว่าฟีลลิ่งนะถ้าเกิดแอปเนี่ยเป็นคนที่พี่การแต่งเพลงให้เนี่ยก็คงเขินหน้าดูเลยเนื้อหาประมาณเหมือนเราอยู่สูงอะเป็นดวงดาวแล้วก็พี่การก็แบบโอ้สูงอย่าบิ้วต้องพูดให้เสียงดังเพื่อจะปลุกแอปให้ตื่นโอเคตื่นแล้วโอเคนะตื่นอยู่ครับผมถ้าเกิดใครชอบเพลงของนายกันนะครับผมดาวน์โหลดได้เลยดอกจัน123-2310แต่ว่าตอนนี้มีของอีกหนึ่งอย่างมาแจกกันอ๋อคอละครดอกสองเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะดูล่าเริงขึ้นมาดอกสองเนี่ยละครน้ำดีค่ะเรตติ้งพุ่งกระฉูดมากๆโดยเฉพาะคนชื่อโอ๋เนี่ยน่ารักแอปตื่นไหมตื่นโอเคก่อนโอเคเอาล่ะเราจะมาแจกนะคะภาพพร้อมลายเซ็นของพี่ป้องณวัฒน์กับพี่เชอร์เบลลาลาลินเขาแจกยังไงเข้าไปที่ www.facebook.com/starclubtv เนี่ยแล้วก็ส่งมาบอกว่าเพลงประกอบละครเรื่องดอกโศกเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับรีบส่งเข้ามานะครับผมคำถามง่ายๆแต่ว่าระหว่างที่ให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนึกดูก่อนว่าเพลงอะไรเนี่ยตอนนี้มันยังเช้าๆอยู่ไม่รู้จะเพลงอะไรดีเราไปพักฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะขอบอกว่ามันก็คือคำใบ้ เพลงนี้เลยมีจริงหรือเปล่าจากน้องพินต้าค่ะครับตอนนี้เราต้องขอตัวไปงานก่อนนะคะใช่งานเกิดแอปทันทีแล้วต้องจัดเต็ม Apple 3ปีแอคชั่นแนลทันทีนะคะต้องจัดเต็มอย่างนั้นเราต้องขอตัวไปแต่งหน้าทำผมแต่งตัวให้พร้อมแล้วไปพบคุณผู้ชมกันดีกว่ากับงาน3ปีแอคชั่นแนลค่ะใช่แล้วพี่เต็มตัวไปเดินแบบให้พี่เดินแบบแอปก็เดินแบบใช่จะต้องเขานัดกี่โมงอุ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วอะไปได้แล้วไปแล้วโอเคค่ะอย่างนั้นเราลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้